สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ออกคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามข้อ8ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเข็มเกียรติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2565อาศัยอำนาจตามความในมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561และข้อ9ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ประกอบมติคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคณะกรรมการสปท.ในการประชุมครั้งที่3ปี2566เมื่อวันที่31มีนาคม2566คณะกรรมการสปท.จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจนายประสาทพงศิวภัยประธานอนุกรรมการนายปิติธรรมทิติมนตรีอนุกรรมการนายไพโรจน์ด้วงวิเศษอนุกรรมการนายชัยยงสัจจิพานนท์อนุกรรมการนายระพีพองบุพกิจอนุกรรมการพลโทพิเชษคงศรีอนุกรรมการนายสมโพจน์โตรักษาอนุกรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่เลขาธิการคณะกรรมการปปช.มอบหมาย2คนเป็นอนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักกฎหมายอนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรอนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษอนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตอนุกรรมการและเลขานุการเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริตที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริตมอบหมาย2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าที่และอำนาจพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2564การดำเนินการตามข้อ1คณะอนุกรรมการอาจเชิญผู้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับเข็มกิตติคุณหรือผู้ที่เห็นสมควรมาให้คำอธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมรายงานผลการดำเนินการตามข้อ1ต่อคณะกรรมการสปท.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการปปช.หรือคณะกรรมการสปท.มอบหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่5กันยายน2566พลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.ในฐานะประธานกรรมการสปท.และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ